รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยถ่านอัดแท่ง NCQ Biocha สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารายการ SME C อาเซียนได้พาคุณผู้ชมไปเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของท่านก่อนก้าวเข้าไปเจาะตลาดประเทศกัมพูชากับกิจกรรม Business Trip to Cambodia ณกรุงพนมเปญโดยกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์จากทางภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในกรุงพนมเปญเป็นอย่างมากครับและในสัปดาห์นี้เรามาติดตามกิจกรรมและเรื่องราวดีๆกันต่อครับผมและคณะนักธุรกิจไทยยังคงอยู่ในงาน Cambodia Architect and Decor 2017ครับโดยภายในงานนี้มีสินค้าและบริการจากเมืองไทยเข้าร่วมจัดแสดงกันอย่างคับคั่งครับผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการของไทยที่ได้มาร่วมออกบูธในครั้งนี้ด้วยครับเราไปดูกันครับว่าเขาเห็นโอกาสอะไรในการเข้ามาจ่อตลาดประเทศกัมพูชากันบ้างครับสวัสดีครับก็บริษัทเราเป็นบริษัทวิวสันอาร์ตประเทศไทยนะครับก็หลักๆธุรกิจของเราเองเนี่ยก็จะทำลักษณะของเป็นวัสดุปิดผิวที่เป็นทางด้านวิศวกรรมที่ใช้กับงานพวกตกแต่งไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่างานตกแต่งในลักษณะของที่เป็นงานประตูท็อปสำหรับการใช้ที่พักอาศัยแล้วก็งานอุตสาหกรรมแล้วก็งานโครงสร้างที่เป็นลักษณะของการตกแต่งเป็นไม้เทียมนะครับซึ่งจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายในงานนี้เนี่ยเองเนี่ยเราได้รับข่าวสารมาประมาณ2ปีแล้วนะครับเมื่อปีแล้วเราก็ได้มาจอยในงานที่นี่นะครับก็หลักๆก็คือเราได้โคกับทางออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานที่นี่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มาจัดงานที่กัมพูชานะครับในประเทศกัมพูชาเนี่ยเรามีความคาดหวังฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เรามองเห็นแล้วว่าเป็นประเทศที่เติบโตสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนธุรกิจเราเองเนี่ยจะเติบโตคู่กับทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นทางบริษัทเองก็เลยมุ่งหวังว่าจะได้มาร่วมงานในนี้เพื่อให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชาเนี่ยได้รับรู้สินค้าที่นุ่ยใหม่ๆจากของเราซึ่งผลิตจากประเทศไทยมานะครับซึ่งจากในงานบูธเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมากมายนะครับนอกจากที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของตัวลามิเนตแล้วเนี่ยเรายังมีตัวกาวที่ใช้กับงานอุตสาหกรรมต่างๆในการติดตั้งด้วยนะครับก็ความคาดหวังกันนะครับก็จริงๆแล้วส่วนหลักๆที่ผมมาในฐานะบริษัทแม่จากประเทศไทยเนี่ยเราเองเนี่ยคาดหวังให้ทางคนของที่ประเทศกัมพูชาเองได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็การประกอบการเพื่อพัฒนาในเรื่องเชิงมูลค่าเพิ่มขึ้นในการที่จะใช้งานโครงสร้างอาคารต่างๆที่งานตกแต่งนะครับซึ่งในแน่นอนในการขายเนี่ยเราก็เชื่อว่าประเทศกัมพูชาจะเป็นหนึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เราจะได้การเติบโตในอนาคตด้วยเช่นกันครับครับสวัสดีครับมาจากบริษัทร็อกเวิร์ดจำกัดมหาชนนะครับบริษัทของเราทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Total Office Solution เราเนี่ยมาในงานนี้มีความคาดหวังที่จะได้พบกับผู้ประกอบการจากที่เขมรนะครับเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจที่นี่ระยะหลัง5ปีมานี้มีความเติบโตขึ้นมากนะครับในด้านการก่อสร้างนะครับในงานนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าจะพบกับทางดีไซเนอร์คอนแทคเตอร์นะครับในส่วนของเราซึ่งเป็นออฟฟิศสำนักงานเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจกำลังขยายอยู่นะครับเราเชื่อว่าเราจะสามารถจับมือกับทางพาร์ทเนอร์ของเราที่นี่นะครับซึ่งคือเฮงเอเชียนะครับแล้วก็มียอดขายร่วมกันสาเหตุนะครับที่มาจอยงานนี้นะครับหลักๆเลยก็คือว่าเราเนี่ยทำธุรกิจทำตลาดในประเทศนี้มาพอสมควรนะครับมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถแมทช์กับทางลูกค้าทาร์เก็ตของเราได้ 100% นะครับมันจะมีปัญหาต่างๆซึ่งงานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสนะครับให้กับเราเนี่ยนะครับได้พบกับทางผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์อินทีเรียผู้รับเหมาโปรเจกต์ต่างๆนะครับได้มีโอกาสอย่างน้อยก็เรื่องของแบรนด์ awareness นะครับส่วนในเรื่องของการจะไปต่อยอดยังไงนั้นก็เราก็มีทีมงานครับที่จะมาซัพพอร์ตในส่วนนี้และส่วนของพาร์ทเนอร์เฮงเอเชียนะครับที่จะมาช่วยเราในส่วนนี้
จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศกัมพูชาซึ่งมีการลงทุนเป็นจำนวนมากในการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำให้มีความต้องการวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับรวมถึงความต้องการเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้และนี่จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไปยังประเทศกัมพูชาครับอีกหนึ่งกิจกรรมภายในงานที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ก็คือโซน CSA Design Competition Award Winner ครับที่จัดแสดงผลงานการออกแบบโดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้โดยเป็นการพูดถึงเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปของวงการออกแบบการก่อสร้างโดยมีหลายชิ้นงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมและคณะนักธุรกิจไทยไปร่วมกิจกรรม Business Conference กับนักธุรกิจกัมพูชาที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้ากัมพูชาและไปสำรวจตลาดการค้าขายในกรุงพนมเปญกันต่อครับ SDEC อาเซียน SDEC อาเซียนสนับสนุนโดยโฟตรอนแรงเต็มสมรรถนะยืดระยะการใช้รถการเดินทางมาร่วมสำรวจตลาดการค้าการลงทุนณกรุงพนมเปญในครั้งนี้คณะนักธุรกิจไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม Business Conferenceโดยมีการพบปะผู้นำเข้าส่งออกและนักธุรกิจท้องถิ่นจากสภาหอการค้ากัมพูชา Cambodia Chambers of Commerce หรือ CCC ครับโดยกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากรองประธานสภาหอการค้ากัมพูชาดร. มอนิวแวนแชนเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับกิจกรรม Business Conference ในครั้งนี้ทางคณะนักธุรกิจไทยซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายอาทิกลุ่มธุรกิจออกแบบก่อสร้างกลุ่มการเมนต์เครื่องนุ่งห่มกลุ่มรักษาความปลอดภัยกลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มธุรกิจยานยนต์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเป็นต้นครับต่างก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมเจรจาธุรกิจการค้ากับนักธุรกิจชาวกัมพูชาและยังเป็นการสร้างเครือข่ายกันในกลุ่มธุรกิจอีกด้วยครับนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจไทยเป็นอย่างมากที่ได้เชื่อมโยงโครงข่ายและเครือข่ายทำความรู้จักคุ้นเคยกับหอการค้ากัมพูชาครับหลังจากนั้นผมและคณะนักธุรกิจไทยก็ได้เดินทางไปสำรวจตลาดการค้าขายในแหล่งการค้าที่สำคัญใจกลางกรุงพนมเปญครับเช่นห้างอีออนมอลล์ครับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจรแห่งแรกของกัมพูชาตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตตลาดค้าส่งโอลิมปิกซึ่งแต่ละที่นั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันต่อครับผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ห้างอีออนมอลล์นะครับห้างใจกลางกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นห้างแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับเป็นห้างของสัญชาติญี่ปุ่นครับห้างนี้นะครับเปิดมาแล้วก็มีผู้คนนะครับหลั่งไหลเข้ามาช้อปปิ้งซื้อขายสินค้าเยอะแยะมากมายครับถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของห้างสรรพสินค้าในประเทศกัมพูชากันเลยทีเดียวครับกำลังซื้อของคนกัมพูชาในปัจจุบันนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ว่าระยะห่างของคนที่มีรายได้สูงกับคนมีรายได้น้อยนั้นยังมีแกปที่ช่องว่างห่างมากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าห้างสรรพสินค้าลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งสินค้าราคาปานกลางสินค้าราคาที่ไม่แพงมากสามารถจับต้องได้รวมไปถึงสินค้าราคาระดับสูงที่เป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ครับและ 60-70% ครับทั้งร้านค้าสินค้าผักผลไม้ต่างๆรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจะนำเข้ามาจากประเทศไทยครับและส่วนใหญ่คนที่นี่อย่างที่เรารู้กันครับคนกัมพูชานั้นเขาชื่นชมแล้วก็นิยมชมชอบสินค้าไทยมากเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งโอกาสในการค้าการลงทุนและขยายตลาดของธุรกิจของคนไทยที่สามารถจะมาจอดตลาดที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับและแว่วๆมาว่าตอนนี้นะครับอีออนมอลล์นั้นกำลังขยายสาขาเปิดเพิ่มขึ้นอีกครับนั่นหมายความว่ากำลังซื้อของคนกัมพูชากำลังขยายและถีบตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับเรามาดูบรรยากาศรอบๆของห้างอีออนมอลล์กันนะครับพร้อมๆไปกับผู้ประกอบการ SME ในวันนี้ที่เราพามาเยี่ยมชมห้างอีออนมอลล์กันใจกลางกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับผมยืนอยู่ที่หน้าร้านหนังสือและร้านเครื่องเขียนเขาบอกว่านี่คือแบรนด์ร้านเครื่องเขียนของโลโก้ครับที่ใหญ่ที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราน่าจะใกล้กับร้านไนอินหรือ B2S นั่นเองครับชื่อว่า IBC นะครับ International นะครับเป็นร้านที่บอกว่าตอนนี้นะครับมีคนสนใจมาเปิดนะครับร้านเครื่องเขียนร้านหนังสือที่นี่มากแล้วก็ความต้องการของคนที่นี่ความรู้ใฝ่คว้าหาความรู้ศึกษาเรื่องราวต่างๆก็จะมาหาซื้อหนังสือหาซื้อสมุดเครื่องเขียนดินสอปากกากัน
มากมายนะครับนี่คือเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งของระบบการศึกษาที่นี่ที่คนเริ่มที่จะไขว่คว้าหาความรู้มากขึ้นครับเดินไปนะครับนี่ก็จะเห็นสภาพของห้างสรรพสินค้าตอนนี้ที่เราถ่ายทำรายการกันอยู่เป็นวันธรรมดาครับช่วงบ่ายอาจจะยังไม่คึกคักมากนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกเราว่าตอนเย็นที่นี่คนเยอะมากครับหลังจากทำงานหลังจากเรียนหนังสือก็จะมาเดินช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากันโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะแน่นมากนะครับก็จะเห็นบรรยากาศผู้คนนะครับนี่ขนาดเป็นวันธรรมดาบ่ายๆนะครับก็ยังมีชาวบ้านนะครับเดินไปเดินมานะครับก็ได้สัมผัสบรรยากาศความทันสมัยที่เราจะได้เห็นความเจริญเติบโตของพัฒนาการของเศรษฐกิจของกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชากันครับหลังจากที่เราได้ไปสำรวจห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์กันครับเราไปดูตลาดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงพนมเปญนั่นก็คือตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญครับที่เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของ Business Trip จอดตลาดณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับผมพานักธุรกิจผู้ประกอบการมาสำรวจตลาดที่นี่ครับเขาเรียกกันว่าเซ็นทรัลมาร์เก็ตครับหรือภาษาท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกว่าตลาดซาทมทมัยครับเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายเยอะแยะมากมายครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าของใช้เครื่องไฟฟ้าของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองครับเรามาตลาดที่นี่ทำไมครับนั่นก็คือเราจะทำให้เห็นครับว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นั้นเขานำสินค้าจากประเทศใดมาขายที่นี่กันบ้างประการที่1ครับประการที่2มีสินค้าหลากหลายที่เป็นสินค้าพื้นเมืองทั้งที่ผลิตที่ประเทศกัมพูชาเองและผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านครับนอกจากนั้นครับที่นี่ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวครับที่นิยมที่จะมาซื้อสินค้าเป็นของที่ระลึกกลับไปฝากที่บ้านครับเราจะมาดูกำลังซื้อแรงดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวกับตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตที่นี่ครับว่ามีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนกันครับถึงแม้ว่าเซ็นทรัลมาร์เก็ตจะเป็นตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่เนื่องด้วยตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองจึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงพนมเปญที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับนอกจากนี้ที่พนมเปญยังมีตลาดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งครับนั่นก็คือตลาดค้าส่งโอลิมปิกสินค้าหลักที่จำหน่ายได้แก่ผ้าผืนเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารและเครื่องปรุงรสท้องถิ่นครับเป็นแหล่งซื้อขายสินค้านำเข้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากตลาดบริเวณชายแดนครับโดยเฉพาะสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชาวกัมพูชาครับครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตลาดโอลิมปิกนะครับชื่อนี้เลยครับตลาดโอลิมปิกนะครับเนื่องจากว่าชื่อนี้ตลาดตั้งอยู่ข้างๆกับสนามกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งเขาใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยชื่อว่าตลาดโอลิมปิกที่นี่เป็นตลาดคล้ายๆค้าส่งบ้านเราครับก็คือตลาดโบเบ้สำเพ็งประตูน้ำมารวมอยู่ที่นี่ครับจะเห็นได้ว่า2ฝั่งข้างที่ผมเดินอยู่ตอนนี้นะครับผมเดินเข้ามาในตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเสื้อผ้าทั้งขายส่งขายปลีกนะครับในหมดเลยครับบรรยากาศเนี่ยเราเห็นแล้วนึกถึงภาพที่บ้านเราเลยครับประตูน้ำก็จะมีภาพลักษณะแบบนี้เหมือนกันถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับเป็นตลาดที่พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาซื้อสินค้านะครับแล้วก็เอาไปจำหน่ายตามต่างจังหวัดบ้างเอาไปขายตามท้องถิ่นต่างๆบ้างนะครับราคาของสินค้าที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างถูกมากครับเปรียบเทียบกับบ้านเราถ้าเป็นตลาดค้าส่งด้วยกันก็จะถูกกว่าแล้วส่วนใหญ่สินค้ากว่า 60% ก็จะมาจากประเทศจีนนะครับอันนี้แน่นอนนะครับก็ไม่ค่อยต่างจากบ้านเรามากนักนะครับเพราะตอนนี้สินค้าจีนค่อนข้างที่จะมาทำตลาดที่ประเทศในแถบ CLMV เยอะมากนะครับแล้วก็สัดส่วนประมาณสัก 30% ก็จะเป็นที่เวียดนามนะครับส่วนอีกประมาณสัก 5-10% ก็จะมาจากประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีคุณภาพมีเกรดแล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่านำเข้ามาจากประเทศไหนนะครับก็มีความคึกคักครับทางกลุ่มคณะผู้ประกอบการที่ผมเดินทางมา Business Trip ครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสมาสำรวจตลาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นความคึกคักของพวกเรานะครับว่าจะไปดูตลาดที่ตรงจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็เขามีอะไรค้าส่งกันที่ตลาดนี้กันบ้างนะครับตามผมไปเลยครับคุณผู้ชมครับก็เดินดูบรรยากาศแล้วก็มาสะดุดตาที่ร้านนี้ครับร้านนี้ขายสินค้าอุปโภค
็คือของใช้ในบ้านในครัวเรือนปรากฏว่ากว่า 80% เป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยครับน่าจะเห็นได้ว่ามีเยอะแยะมากมายเลยครับบางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยเราไม่เคยเห็นในบ้านเราด้วยซ้ำไปนะครับก็มีมาขายที่นี่นะครับนั่นแสดงว่าอย่างที่ผมยืนยันนะคุณผู้ชมครับว่าคนที่กัมพูชาเขาชื่นชอบสินค้าไทยมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็น Made in Thailand นี่มีมาตรฐานเชื่อถือได้แล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับดูอย่างน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำยาแบบเนี้ยบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นในบ้านเราแต่ก็เป็นของไทยแน่ๆเพราะว่ามีตรายี่ห้อคนไทยแล้วก็เป็นภาษาไทยอย่างนี้นี่ไม่รู้ว่าแกลลอนเท่าไหร่นะครับ It's how much for this $4 4 เหรียญถ้าเอา30กว่าคูณเข้าไปก็ประมาณ100กว่าเกือบ200นะครับก็น่าจะพอๆกับบ้านเรานะครับบ้านเราก็ประมาณแกลลอนแบบนี้ก็น่าจะประมาณสัก100กว่าบาทนะฮะราคาไม่ต่างกันมากนะครับแต่ถ้ามีแบรนด์อย่างอันนี้ถ้ามีแบรนด์อาจจะแพงหน่อยนะครับเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยครับเนี่ยนี่ยาสระผมแชมพูของไทยหมดเลยนะฮะของไทยเยอะมากจริงๆนะครับก็มาดูกันว่าเราจะมันจะมีโอกาสในช่องทางการนำสินค้าไทยอื่นๆมาขยายหรือเปล่าหรือถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีแบรนด์อยู่แล้วในไทยอาจจะมาทำอีกตลาดนึงนะครับอาจจะเป็นตลาดที่ไม่แพงนักราคาถูกนะครับเพื่อเจาะกลุ่มตลาดแมสของคนกัมพูชาก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งที่สามารถจะทำได้กับสินค้าของคนไทยแต่ว่า Made in Thailand นี่เขาซื้อแน่นอนครับกิจกรรม Business Trip ในครั้งนี้นอกจากเราจะได้สำรวจตลาดการค้าขายและศึกษาดูงานกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจแล้วเรายังได้ไปศึกษาเรียนรู้มิติด้านต่างๆอีกครับเช่นด้านสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาโดยได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของกรุงพนมเปญอาทิวิมานเอกราชหรืออนุสาวรีย์เอกราชครับซึ่งตั้งอยู่กลางใจกรุงพนมเปญเป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงการได้เอกราชคืนจากฝรั่งเศสซึ่งบริเวณอนุสาวรีย์นั้นเป็นสวนสาธารณะครับและในปัจจุบันก็มีผู้คนนิยมมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการออกกำลังกายในช่วงเย็นๆเป็นจำนวนมากครับและยังมีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของกรุงพนมเปญที่ผมและคณะนักธุรกิจไทยได้ไปเยี่ยมชมครับนั่นก็คือพระบรมมหาราชวังเขมรินทร์ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโตนเลสาบครับด้านหน้าผมนี่เป็นแม่น้ำโตนเลสาบที่มาบรรจบกับแม่น้ำแม่โขงคนที่นี่เขาเรียกแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำแม่โขงหรือแม่กงนะครับก็คล้ายๆกับชื่อที่เราเรียกว่าแม่น้ำโขงในบ้านเรานั่นเองเป็นแม่น้ำสายเดียวกันจะมาบรรจบกันตรงนี้พอดีนะครับส่วนด้านหลังผมนี้ก็คือพระราชวังครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบบ้านเราเข้าใจง่ายก็เป็นพระราชวังหรือวัดพระแก้วนั่นเองครับเป็นที่เคารพสักการะนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ดั้งเดิมสมัยก่อนนะครับของกษัตริย์ผู้ปกครองที่ประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับเย็นๆแบบนี้เราจะเห็นรถราวิ่งกันขวักขวายด้านหลังผมตามถนนเรียบของพระราชวังแล้วก็เรียกกับแม่น้ำโตนเลสาบครับเนื่องจากว่าช่วงเย็นนะครับผู้คนที่นี่เขานิยมจะมาพักผ่อนนะครับจะมารับลมจะมาพูดคุยแล้วก็มาพบปะสังสรรค์กันหลังเลิกงานหรือวันเสาร์อาทิตย์ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับการที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสมิติด้านต่างๆของชาวกัมพูชาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆทำให้ผู้ประกอบการได้เห็นสภาพตลาดและการบริโภคที่แท้จริงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะทำให้เราได้มีโอกาสไปศึกษาข้อมูลก่อนจะก้าวเข้าไปลงทุนหรือทำการค้าขายซึ่งก็จะช่วยให้เราพิจารณาและตัดสินใจในการวางแผนการค้าการลงทุนให้กับธุรกิจของคุณผู้ชมได้ในโอกาสต่อไปครับและนี่ก็คือกิจกรรม Business Trip ที่รายการ SME C ASEAN ได้พานักธุรกิจไทยและคุณผู้ชมเดินทางไปสำรวจตลาดประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญกันครับช่วงหน้าอย่าลืมติดตามรับชมเรื่องราวดีๆในช่วงอาเซียนอัปเดตกันต่อครับ SME C ASEANสนับสนุนโดยถ่านอัดแท่ง NCQ Biochar กัมพูชาอยู่ระหว่างการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ10ปีซึ่งกำหนดช่วงเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ถึง2568ตั้งเป้าหมายขยับอันดับของประเทศให้ไปอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เป็นเครื่องจักรสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกัมพูชาให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเช่นพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนในภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
และเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตในระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนของกัมพูชาเริ่มอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงต้นปีพุทธศักราช2559ภายใต้การปรับปรุงและการออกกฎหมายการลงทุนในประเทศหลายฉบับเช่นการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์แบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการประหยัดเวลาเดินทางการให้การส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัทต่างๆจากเดิมพิจารณาเป็นรายบริษัทเปลี่ยนเป็นการพิจารณารายโครงการเช่นเดียวกับการพิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุน BOI ของประเทศไทยหลังได้รับการร้องเรียนจากนักลงทุนจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวกกับบริษัทที่เตรียมขยายการลงทุนเพิ่มเติมนอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชายังได้ลดอัตราค่าไฟฟ้าแก่ภาคอุตสาหกรรมจากเดิมที่ต้นทุนกระแสไฟฟ้าในกัมพูชาถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงหากเปรียบเทียบกับประเทศรอบข้างเช่นสปป.ลาวเวียดนามโดยในปีพุทธศักราช2561รัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าหมายที่จะปรับลดอัตราค่าไฟของภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ที่ระดับ 0.12 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์จาก 0.18 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทำให้ปัจจุบันกัมพูชาสามารถดึงภาคเอกชนรายใหญ่ทั้งจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีให้เข้าไปลงทุนจำนวนมากเช่นเดียวกับนักธุรกิจจากไทยก็มีเข้าไปลงทุนในกัมพูชาในหลายอุตสาหกรรมเช่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่างไรก็ตามกัมพูชาก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มการเกษตรขนาดใหญ่อาหารแปรรูปสิ่งทอที่ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถและเชี่ยวชาญประกอบกับไทยและกัมพูชามีความใกล้ชิดกันมานานและยังเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนที่สามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนเพื่อให้เกิดการเติบโตของทั้งสองประเทศไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน